เดินทางเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมจากกรุงเทพมหานครมาที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศฟุตบอลไทยลีกนัดที่8ที่จะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมจากฝูงไทยลีกในขณะนี้อย่างการท่าเรือในวันเสาร์ที่20เมษายนที่ถึงนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณซือยุนชงควานนะฮะซ้อมเช้านะครับภายใต้อุณหภูมิที่ต้องบอกว่าร้อนจริงๆเลยนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะฮะถึงแม้ว่าแคมป์ SCG เนี่ยจะมีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับอากาศอาจจะเย็นกว่าที่อื่นนะฮะแต่ช่วงเช้าเนี่ยมันก็ยังร้อนอยู่ดีแหละครับ34องศาเซลเซียสนะฮะแต่ตามสไตล์โค้ชเกาหลีที่ทำทีมสโมสรจากเจลีกอย่างบุซือยุนชงควานเนี่ยซ้อมเช้าซ้อมเย็นอยู่แล้วล่ะครับซึ่งช่วงเช้านะครับส่วนใหญ่แล้วโค้ชเองเน้นในเรื่องของฟิตเนสพละกำลังแล้วก็อาจจะมีการซ้อมแท็กติกบ้างเล็กๆน้อยๆบางส่วนนะครับเพื่อให้นักเตะมีความเข้าใจในแบบแผนวิธีการเล่นของบุซือยุนชงควานนั่นเองนะครับก็อย่างที่แอฟบอกไปว่าเจ้าตัวมีเวลาปรับตัวปรับทีมน้อยมากๆนะฮะเพียงแค่สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นแล้วก็เจอกับทีมใหญ่อย่างทีมการท่าเรือที่นำจากฝูงฟุตบอลไทยลีกอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เป็นการบ้านของซาโพทีมงานเลยนะครับที่ต้องปรับแท็กติกให้ลงตัวที่สุดในเกมที่จะพบกับการท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเช้าของเราคุณพลกิเลนพยองให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราได้ชมกันนะฮะก็จะเก็บให้ชมเพียงแค่สั้นๆนะครับเท่าที่แอดเก็บได้นะครับในส่วนของแท็กติกต่างๆก็ขออนุญาตไม่บันทึกภาพกันแล้วกันนะครับซึ่งการฝึกซ้อมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณซือยุนชงควานใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งนะฮะก็เรียกว่าหนักพอสมควรแล้วก็ร้อนพอสมควรเลยละครับคุณผู้ชม